ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เฮียเนี่ยเอาเฮียเนี่ยการเริ่มประเดิมแล้วนะนี่นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะกลางน้ำลูกหัวใจหนองเลียงซ้ายครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยากิจกรรมวันนี้ครับทางอำเภอแม่ใจของเขาก็มีกิจกรรมจิตอาสาครับมาช่วยกันพัฒนาเกาะกลางน้ำลูกหัวใจซึ่งในอนาคตนะฮะก็สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นพุทธอุทยานของจังหวัดพะเยานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสาธารณะประจำอำเภอแม่ใจไปก่อนนะแล้วก็เพื่อนเหรอวันนี้ครับจะมีกิจกรรมยังพ้องแบ่งโซนกันจะได้พ้องก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะฮะตอนนี้ผมกำลังเดินเข้ามาในก่อกลางน้ำแล้วนะฮะพี่น้องจากอำเภอแม่ใจนะฮะจิตอาสาแต่ละตำบลนะแต่ละหน่วยงานก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะอุปกรณ์ก็นี่ครบมือนะอาวุธครบมือกันเลยทีเดียวนะฮะบกมีดเสียมเครื่องตัดหญ้ามาหมดนะทางอำเภอแม่ใจนะนำโดยในอำเภอท่านพิรัตจันทิมาก็คงจะเตรียมการที่จะเปิดกิจกรรมกันตั้งหน้าแล้วนะฮะตอนนี้จิตอาสาแต่ละคนก็เริ่มทยอยกันมาละวันนี้ผมก็ขอถือโอกาสเป็นสื่อชุมชนของอำเภอแม่ใจนะฮะพี่น้องจากอำเภอแม่ใจติบ่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมก็จะได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะว่าแม่ใจบ้านเฮาเนี่ยเปิ้นมีกิจกรรมอะไรยังกันพ้องนะเพราะหลายๆท่านก็ติดงานติดภารกิจนะฮะอาจจะบาหู้ข้าวนะฮะแต่นี่ก็ถือว่าหนองเลียงซ้ายของเขาก็เริ่มเดินดำเนินการในเรื่องของการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะทุกมิติฮะในเรื่องของโครงการอำเภอน้ำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขนะฮะทุกภาคีเครือข่ายก็เริ่มเชื่อมโยงหากันแล้วครับพุทธพุทธยานกระผมจังหวัดพะเยาในอนาคตไปยืนที่ประธานไปเลยนะสวัสดีครับเชิญได้เลยครับที่กำลังเดินเข้ามานะครับยังเดินเชิญเข้ามาบริเวณที่อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งเนื้อภาพบรรยากาศนอกจากหน้ามุกหัวใจที่เล่นนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่แกจะถึงกับรถเวลาแล้วนะครับบัสลงมาตรงนี้มาโอ้ก็จะพยายามจับบรรยากาศทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะฮะเลยเชิญเลยนะครับเลยเชิญมาเข้าแถวข้างหน้าเลยครับกิจกรรมแบบนี้นะจะได้สร้างความสมัครสมาชิกก็คือพี่น้องจามเพื่อแม่ใจตัวนะฮะเดี๋ยวมีไผ่มาจะได้พองนั่นเดี๋ยวมาดูกันครับเลยเชิญเข้ามาเข้าแถวเลยครับเลยเชิญเลยครับเลยเชิญหัวหน้าโซนรายการนะครับผู้นำสวัสดีเพื่อนผู้บริหารมาเจอกันของส่วนท้องถิ่นผู้นำมช.ตบกำนันผู้หลวงมาเจอแหละช่วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วประชาชนจิตอาสาทุกท่านนะครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาตั้งแถวสวัสดีครับสวัสดีจะเข้าสู่ช่วงของนี่นะจะมีการแบ่งโซนกัน
ครบหมดแล้วนะสวัสดีครับคุณหมอครับนี่ทีมงานของปศุสัตว์นะครับไปก่อนก็ได้ครับได้พื้นที่ตรงไหนครับนี่บริเวณนี้เลยนะครับเนาะอ๋อแบ่งโซนเรียบร้อยนะครับนี่ครับกลุ่มปศุสัตว์พัฒนาชุมชนมาหมดนะครับนี่เทศบาลนี่ฮะโอเคครับฐานะมาทางนี้ครับทางแถวนี้ทางอำเภอเสียท่ามาสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายกับมานะครับนี่ส่งมันไม่ดำครั้งเดียวสวัสดีครับหันหลังแค่ครับโอเคเดี๋ยวเปิดจะจมว่าหน้าดำครั้งเดียวเชิญเลยครับหันหลังให้แดดนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับหัวหน้าส่วนรายการนะครับสวัสดีครับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับพวกกำนันพหลวงผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ประชาชนจิตอาสาของทุกตำบลในอำเภอแม่ใจนะครับเชิญเข้าแถวเดี๋ยวเขาจะมีการชี้แจงการจัดกิจกรรมนะครับสวัสดีครับก่อนนะครับและการจะแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นโซนต่างๆซึ่งได้แจ้งคือกับทุกท่านทราบแล้วนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเข้าแถวเลยครับกับนั้นได้ส่วนไหนครับนี่ไม่ซุกครับมุมบุญเลยครับเนาะอ๋ออันนี้ของเขาฟังไหนครับนี่ไอเดียเนี่ยฟังเฮนะครับเนาะตอนตกนะครับวางเส้นแบ่งโซนเรียบร้อยเชิญเลยครับเชิญต่อแถวนั่งหลังเต็มครับและตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่อันจะทำเป็นตีปฏิสถานของพระพุทธรูปปางนาคปรกของพระเจ้าตองติบนะฮะเป็นองค์จำลององค์เล็กแล้วก็ด้านหลังแท่นนี่ก็จะเป็นองค์ใหญ่องค์จริงนะฮะแต่ต้องรอแหมสักระยะนึงเชิญเลยนะครับเชิญเข้าแถวเลยนะครับอาจารย์เจริญมาบุตรก็เชิญทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับองค์จำลองเดี๋ยวปลายปีนี้ก็คงจะนำมาสมโภชนำปฏิมาปฏิสถานที่นี่แล้วนะครับมีป้ายกางป้ายเลยก็ได้ครับกางป้ายเลยกางป้ายเลยกางเลยกางเลยครับมาแล้วครับท่านนายอำเภอครับมาแล้วครับมาพบแล้วครับมาพีรัตจันที่มาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับอีโฟมนี่สุดยอดครับน้องเจ้าเขาไปไหนบ่ฮู้ล่ะเจ้าอยู่บนฮู้ครับเดี๋ยวจะนี่มนต์ตู้เจ้าแล้วนะเดี๋ยวเขาก็ไปสัมภาษณ์นายอำเภอที่หลังนะตอนนี้คงจะเตรียมงานเขียนยูนะครับนี่ครับเขตทำลายสัตว์ป่าหนองลิงซ้ายนะฮะน้องเข็นนะฮะอันนี้ผมก็พยายามเก็บทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าจังหวะนี่ก็คงจะหาโอกาสถ่ายรูปกิจกรรมยากในการรวมกลุ่มนะเพราะเดี๋ยวจะแยกย้ายกันประจำจุดนะฮะถ่ายเบื้องหลังไป โอเคครับเอาแค่เล็กๆน้อยๆเอาไว้สำหรับลงเฟซผมได้พ่องส่วนตีเหลือเดี๋ยวทีมประชาสัมพันธ์ของอำเภอกับคงจะมีภาพเยอะแยะมากมายนะฮะของผมก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมด้วยการบันทึกภาพวิดีโอฮื้อนะครับวาวโซครับโชคชัยแล้วก็รัฐอำเภอนี่หลายๆคนเป็นกับมาร่วมกันหมดนะครับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจนะครับ
เดี๋ยวรอของพ่อสักครู่นะครับครับวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในวันนวมินทรามหาราชนะครับ13ตุลา2566กับทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อแม่ใจนะครับเป็นได้กำหนดกำหนดจัดนะครับในวันนี้คือวันที่12ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับซึ่งเป็นการรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางน้ำปลูกใจแห่งนี้ครับเพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดทำพิธีประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์องค์จำลองนะครับซึ่งท้องจะจัดประมาณปลายปีนี้นะครับซึ่งแผนผังในการรับผิดชอบนะครับของแต่ละหน่วยงานกับทางกลุ่มหน่วยการจิตอาสาก็ได้แจ้งไปในกลุ่มไลน์นะครับทุกท่านก็น่าจะทราบแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6โซนด้วยกันซึ่งแต่ละโซนก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักนะครับในการปรับปรุงพื้นที่ของแต่ละโซนก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละตำบลนะครับกับรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านของแต่ละตำบลครับนอกจากนั้นก็จะเป็นส่วนราชการนะครับอันนี้ก็จะแบ่งไปสนับสนุนของแต่ละตำบลนะครับตามที่ได้แจ้งไปที่ทุกท่านทราบแล้วนะครับตอนตีอู้เวลาถ่ายรูปสมุนหลวงพ่อนั่งหน้าต้องที่ฟังคำยิ้มเปิดใบตาลายคนขับเป็นพอเดี๋ยวดูเรื่องจิตอาสาวันนวมินก่อนสวัสดีครับถ่ายงานประชาสัมพันธ์เพื่อแม่ใจนะมากันครบทีมนะวันนี้สวัสดีครับครับครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับเรียนท่านนายอำเภอแม่ใจนะครับหัวหน้าส่วนราชการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอแม่ใจทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลา2566ครับซึ่งทั้งศูนย์หน่วยการจิตอาสาอำเภอแม่ใจก็ได้กำหนดจัดในวันนี้คือวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาณบริเวณก๊อกลานอำรูปหัวใจหนองเลียงซ้ายครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสมควรที่จะเข้าสู่พิธีการเปิดกิจกรรมแล้วอันดับแรกขอเรียนเชิญท่านพีรัตน์จันทิมาท่านนายอำเภอแม่ใจได้กล่าวเปิดงานและกล่าวพบปะครับผู้เข้าร่วมพิธีขอกราบเรียนเชิญครับครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูสิริจันทร์ประโชตนะครับเจ้าคณะอำเภอท่านรองเจ้าคณะอำเภอท่านเจ้าคณะตำบลทุกตำบลประกอบพระเลขาของท่านเจ้าคณะจังหวัดกำลังเดินทางอยู่ตรงหน้านี้นะครับแต่เห็นทุกท่านนะครับยืนตรงเหมือนแล้วห้อนเดี๋ยวจะเป็นลุ่มหรือก่อนนะครับก็ขออนุญาตเปิดก่อนแล้วก็เรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอกำนันผู้หลวงบ้านประกอบพนักงานข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกองค์กรที่มาร่วมกันในวันนี้และจิตอาสาทุกท่านในวันนี้นะครับวันนี้ก็เนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับคือวันใคร่วันสวรรคตของเสด็จพ่อรอเก้าของเฮาซึ่งวันที่13ตุลานะครับของทุกปีนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับครม.นะครับเป็นปีแรกปีนี้นะครับเป็นคือวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันนวมินทรมหาราช
นะครับอันนี้ฝากนำเรียนทุกท่านตัวนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ปีแรกนะครับเขาก็เลยกำหนดว่าจะมาทำนะครับจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำปลูกหัวใจหรือส่วนสาธารณะเกาะกลางน้ำปลูกหัวใจซึ่งจะเป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธอุทยานในอนาคตอันใกล้นี้นะครับตามมติสงฆ์ของจังหวัดพะเยาของอำเภอของเฮาซึ่งตอนนี้นะครับยังตีขอประชาสัมพันธ์นะครับก็คือเฮามีการดำเนินการขับเคลื่อนตั้งแต่ที่ท่านเห็นนะครับที่ผ่านมานะครับเขาก็ทำผ้าป่าดอกทองอุไรนะครับยังดอกสวยงามแต่ว่าง่ามมันนักมันหกนะครับก็เลยมาได้มาดูแลการพ่อเขาก็ไปทำเรื่องฝายเรื่องปูพระสปะสเปดนะครับอำเภอแม่ใจเขาก็ได้ยุดเลยนะครับต้องขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งตอนนี้พระเจ้าทองทิพย์นาคปกนะครับตอนนี้มีการปั้นบรรจุหัวใจที่หอศิลป์อาจารย์เจริญมาวุฒิเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์เจริญมาวุฒิก็ได้มาร่วมกิจกรรมตัวเองนะครับพอเป็นปิ๊กบ้านมาพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เดี๋ยวฐานที่เขาเห็นเนี่ยนะครับจะสร้างเซตภายในวันที่15นี้จะเซตหลังจากนั้นนะครับพระอาจารย์นะครับเจริญมาบุตรก็จะอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์นาคปกนะครับมาประดิษฐานไว้ตรงนี้มาตกแต่งดานะครับตามแนวคิดนะครับที่เคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับก็คาดว่าภายในเดือน15ธันวาคมก็จะเซตสิ้นหมดนะครับระหว่างนี้เขาก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไปตัวนะครับอย่างที่ท่านเห็นตีวันก่อนนะครับทางทีมประชาสัมพันธ์นะครับทางคณะสงฆ์ได้ประชาสัมพันธ์รวมทำบุญผ้าป่าต้นไม้มงคลนะครับซึ่งมีต้นจิกมุจลินนะครับก็คือตำนานพุทธกาลบอกว่าต้นจิกมุจลินเป็นแนวความคิดของคณะสงฆ์นำโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับคุยกับอาจารย์เจริญว่าอยากฮือมาปลูกตี